ดราม่าอีกโทอินโดนีเซียกลัวไทยนัดชิงลั่นไม่ได้อยากเจอเตรียมตัวมาเจอออสเตรเลียม,มากกว่าแถมได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แบบนี้คอมเมนต์ชีกลัวไทยสิมไม่ว่าอากเจอช้างศึกรอบชิงมีหวังช่วดแชมป์แน่ในขณะที่วิเคราะห์ความพร้อมก่อนเกมนัดชิงแชมป์อาเซียนวันนี้พร้อมสุด ชางศึกลั่นควา้าแชมป์7ปีที่รอคอย9สุดท้ายที่รอทวงบอลลังเจ้าอาเซียนรุ่นยู19ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปิ้งพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับสำหรับช้างศึกในรุ่น U19 ครับนี่คือนัดชิงชนะเลิศนะครับในการแข่งขันและเป็นฟในน็อตแมตแล้วนะครับเจ็ดปีที่รอคอยของช้างศึกในรุ่นนี้นะครับจะทวงบพลังได้หรือไม่เย็นนี้รู้กันแน่นอนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยสำแดงเดชในนัดล่าสุดนะครับพังอัดนะครับโอ้โหความร้อนแรงเนี่ยคูณร้อยเลยนะครับจ,รจิงโจ้น้อยออสเตรเลียเนี่ยโดนตัดหางแบบโอ้โหชนิดที่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับสื่อของออสเตรเลียยังรับไม่ได้เลยนะครับถึงขนาดที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่แพ้ให้กับชาติเล็กๆจากอาเซียนนั่นเองจริงๆก็ต้องบอกนะครับว่า ของเราไม่เล็กแล้วนะฮะตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเข้ารับชิงครับจากรูปเกมและสไตล์การเล่นในรอบแบ่งกลุ่มที่เคยถูกวิพากว,วิจารณเนี่ยว่ามันไม่สนุกนะครับวันนี้เด็กๆเ,เขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถปรับได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขย,ยุทธวิธีในการเจอกับ ทีมต่างๆนะครับหรือทีมที่ดูแล้วมีชื่อชั้นที่ดีกว่านะครับและสามารถเอาชนะออสเตรเลียไว้ได้อย่างอยู่หมดัดวินัยในเกมรับเนี่ยยอมรับจริงๆนะทุกคนฮะว่ามันสําคัญมากๆนะฮะและก็ต้องมีสมาธิด้วยทีมชาติไทยของเราแทบจะไม่พลาดให้ทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยยิงโล่งๆเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยทีมชาติไทยเราเนี่ยฮะก็โหเเรียกว่าน่วมเหมือนกันนะครับเพราะรพีพัฒ พาไทยส่งเนี่ยได้รับ2ใบเหลืองนะฮะแล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามทําให้นัดชิงชนะเลิศจะไม่มีน้องคนนี้แน่นอนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีนักเตะอีกหลายคนที่สามารถหมุนเวียนกันมาแล้วก็ทดแทนในตําแหน่งนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าการที่เราได้เจอกับออสเตรเลียไปมันพิสูจน์แล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเราเจอเพสเราสามารถที่จะครองบอลได้ตั้งสติได้แกะเกมได้นะครับและเราก็ทําได้ดีไม่มีเจ็บ ไม่มีตะคิวกัดฟันสู้ทุกวินาทีแม้จะเหลือ10คนซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากมากๆนะครับ6นาทีแห่งการบีบหัวใจในนนดที่แล้วมันได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับและแอคชั่นสุดท้ายที่ออสเตรเลียเกือบทําประตูทีมชาติไทยได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหายใจกันโล่งเลยทีเดียวในเมื่อทีมชาติออสเตรเลียไม่สามารถเจาะแนวรับของทีมชาติไทยได้ยูสิบเก้ายู 20, เนี่ยห่างหายนะครับจากการเป็นแชมป์อาเซียนไปนานนะ 7ปีครับโดยรุ่นสุดท้ายที่ทำได้เนี่ยตอนนั้นเมื่อปี2017นะครับชุดนั้นมีใครบ้างนะครับก็มีกิสดากาแมนเอกนิตปัญญาก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงเลยนะเออแมตตตัดสินแชมป์ต่อจากนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ทำเพื่อให้แฟนๆสะใจทำให้น้องๆแต่มันยังรู้สึกด้วยนะครับว่ามันสามารถที่จะยกระดับในการสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกได้ด้วยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากกว่านะฮะ ภารกิจสุดท้ายในศึกชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยตอนนี้ก็มันถึงเวลาที่จะถูกชี้ชะตาแล้วแหละนะครับในค่ําคืนนี้ถึงแม้ว่าเราจะเจอกับเจ้าภาพเนี่ยแต่มันไม่มีอะไรให้ต้องไปกลัวแล้วเราผ่านมาหมดแล้วในทันวร์นาเมนต์นี้นะครับอินโดคับชนะมาสีนัดรวดยิงไปแล้ว15ประตูและเสียเพียงแค่2นะครับ แต่ถ้าว่าเกมนัดเดียวชี้ชะตาแบบนี้มันก็ไม่สำคัญแหละครับเรื่องของสถิติก่อนหน้านี้เพราะว่าทีมชาติไทยของเราอาจจะไม่ได้ชนะรวดแต่ก็ทำผลงานได้ชนิดที่ว่าเจ้าภาพต้องขนลุกนั่นเองนะครับซึ่งนัดนี้เนี่ยก็จะแข่งกันในช่วงเวลา1 9 3 0นิมนาทีหรือว่าทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าช่องของเราเนี่ยไลฟ์สดกันตั้งแต่ช่วงเวลา1ทุ่มตรงนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะซึ่งนัดนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็จะได้ เล่นในสนามเกโรราบรงตโม่นั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะชนะไทยแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันจะกลับไปเหมือนเมื่อปี2002อินโดเนี่ยพบกับทีมชาติไทยนะฮะและพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะได้นั่นเองนะครับซึ่งการเจอกัน9ครั้งเนี่ยโดย7ครั้งเนี่ยนะครับก็มีเพียงชนะแค่2ครั้งนะครับส่วนที่เหลือ5ครั้งเนี่ยก็เป็นการแพ้นะครับแล้วก็เสมออีก2ครั้งใน เวลาปกติเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางเฮดโค้ชของอินโดนีเซียก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาเตรียมทีมมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2023นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาก็คือการคัดนะครับชิงแชมป์เอเชียมากกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายระหว่างทางนะครับแต่ว่าตอนนี้อินโดก็ทําได้ดีแล้วนะครับแต่โค้ดเขาเนี่ยก็ยังเปิดเผยอีกนะครับผมไม่รู้นะครับลองฟังดูนะครับบอกว่าแม่การที่ทีมชาติอินโดมา ถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องมาเจอกับทีมชาติไทยเขาบอกว่าเขาอยากเจอกับออสเตรเลียมากกว่า นะครับในการเจอออสเตรเลียในยูสิบเนี่ยนะครับในรอบชิงนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยพลิกล็อกเอาชนะออสเตรเลียมาได้เฉยเลยนะครับหนหากถ้าเขาจะพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาคู่ต่อสู้เนี่ยถ้าเลือกได้อยากเจอกับออสเตรเลียว่าอย่างนี้แต่ชัยชนะมันมาอยู่ในมือของทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลือกไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งพอพูดแบบนี้เนี่ยโอ้โหคอมเมนต์ลันเลยนะครับนี่ไปหามาจากฝั่งอินโดนีเซียด้วยนะครับซึ่งคอมเมนต์แรกเนี่ยถ้าแปลโดยภาพรวมแล้วเขาบอกว่า <IST uk t> เห็นด้วยกับโค้ดนะครับเออคิดว่าเจอออสเซเลียดีกว่านะฮะดีกว่าเจอกับประเทศไทยมีความหวังจะเป็นแชมป์มากกว่านะฮะซึ่งถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยแฟนๆก็อาจจะคิดว่ากลัวไทยอะเอาว่างั้นเถอะโอ้โหฟังไปฟังมาดูไปดูมาเหมือนจะกลัวไทยมากกว่ากลัวออสเซเลียนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยก็ได้พูดไว้นะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยมันไม่อยู่ว่าจะเจอใครเป็นคู่ต่อสู้เน Mass ี่ยนัดชิง นะฮะแต่ที่มันสำคัญที่สุดก็คือต้องชนะให้ได้นั่นเองนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่าเห็นด้วยครับว่าจะได้มั่นใจถ้าหากว่าเราชนะได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นนะฮะผู้เล่นอายุน้อยๆเนี่ยเมื่อเจอกับออสเตรเลียได้เนี่ยและชนะได้เนี่ยมันก็จะสามารถที่สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับทีมชาติของพวกเขานะฮะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าพลังของออสเตรเลียจะให้อะไรกับอินโดนีเซียมากกว่า แต่ระวังประเทศไทยมีการโจมตีอย่างรวดเร็วนะฮะมาทีมอินโดนีเซียเนี่ยแข็งแร่งอยู่แล้วความกล้าหาญนะฮะจะทำให้พวกเราเนี่ยไปข้างหน้าไม่ถอยหลังนะครับขอให้อินโดนีเซียจงจเจริญเอาว่าอย่างนั้นนะครับการเจอกับไทย ไม่จําเป็นว่าพวกเราจะต้องชนะเสมอไปแม่แล้วก็ขับมาด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะครับบางช่วงนะฮะของอแฟนบอลอินโดนีเซียก็ถ้าดูแล้วเนี่ยเขาก็แอบ,บกังวลในการเจอกับทีมชาติไทยพอสมควรเลยนะครับคือถ้ามาดูความพร้อมสภาพความพร้อมของเอเมอร์สซนเปเรรานะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย16จาก23คนเนี่ยมาจากบุรีรัมนะครับเนื่องจากความสะดวกในการเก็บตัวตามรูปแบบของบุรีรัมที่ต้องไปเก็บตัว ฝึกซ้อมที่นู่นเลยนะครับทำให้นักเตะจากสโมสรอ,อื่นส่วนหนึ่งไม่สะดวกไปเก็บตัวฝึกซ้อมชุดนี้เป็นชุดที่เก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเฮดโค้ดไป4คนแล้วก็ตามสภาพความฟิตนะฮะทุกคนก็พร้อมสมบูรณ์แต่ว่าจะไม่มีรัพีพัฒน์พไทยสงที่โดนทดแบนนะครับในการลงสนามมาที่แล้วนะครับแต่คาดว่าจะเป็นศิรดนันลงมาเล่นแทนส่วนคนอื่นๆเนี่ยคาดว่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอผู้รักษาประตูกิตติพงษ์ เซ็นเตอร์แบ็กจิรพลนะครับสิงหาเจษพัฒ หรือว่าวิงแบ็กพิกเน่และปิยวัฒนะครับแล้วก็ใช้ศิรดนยัยคู่กับพงศกรรวมไปถึงธนก,กิจโดยมีเคลลนแล้วก็ธนาวุฒิโพชัยหรืออาจจะเป็นทางด้านของปิยพลลงมาก็ได้นั่นเองนะครับก็ต้องติดตามดูว่าจะใช้แบบไหนแต่อินโดเนียนะครับผลงานของพวกเขามาดีคาดว่าน่าจะใช้ตัวหลักๆเหมือนเดิมที่ลงสนามมานะครับไม่ว่าจะเป็นอัลเจฟฟารีนะครับคาเด็กิลบาโดนีบุฟฟ่อนนะครับส่วนความน่าจะเป็น ของเกมนี้ก็ต้องยอมรับจริงนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยแม้ว่าจะผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ได้แต่ก็มีบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้เป็นที่พออกพอใจมากนักหรือว่าสไตล์ในการเล่นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยสักทีเดียวแต่ว่าตอนนี้มันก็เห็นแล้วเหมือนกันนะครับว่าทีมชาติไทยมีการยกระดับขึ้นมาและก็สามารถเล่นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับขณะที่อินโดเนี่ยแทบจะทุกนัดเลยทําผลงานได้ค่อนข้างเยี่ยมนะครับแต่สุดท้ายฟุตบอลน,นัด ชิงชนะเลิศมันไม่ง่ายและก็ไม่ได้วัดกันที่ก่อนหน้านี้ใครมาดีกว่ากันแต่มันวัดที่เกมนี้ใครทําได้ดีกว่ากันนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ